มีอีกหนึ่งทรงนะครับที่ยังคิดว่าทุกวันนี้ยังมีตัดอยู่มากกว่าทรงการแต่งนะผมว่าทรงอเมริกันทรงอเมริกันเนี่ยพ่อเคยบอกว่าถ้าใครตัดทรงผมอเมริกันได้เนี่ยคือมึงเก่งมากทรงอเมริกันเขาจะขึ้นเป็นเหลี่ยมเนาะขึ้นเป็นเหลี่ยมแล้วก็ปาดจากปาดออกมานะครับปาดทรงนี้เขาจะเป็นเหลี่ยมผมปาดทีไรมนทุกทีนะเขาจะมีแบบคนสมัยก่อนนะคนแบบอากูอากงอะไรเงี้ยเขาจะตัดทรงอเมริกันพวกคนจีนนะพวกคุณปู่คนจีนนะนะเขาจะชอบตัดทรงนี้มากเมื่อสมัยเด็กผมทันนะเขาจะตัดขึ้นไปแล้วเขาก็จะปาดมาแบบแต่เขาจะรู้เลยว่าใครตัดเป็นไม่เป็นอ่ะบางครั้งพ่อบอกลองตัดดิเนี่ยเขาให้ลองหัดตัดได้ลองหัดตัดก็มนเหมือนเดิมไม่เหลี่ยมสักทีตัดยากครับทรงอเมริกันนะครับถ้าพี่ๆรุ่นเก่าเนี่ยเก่าแน่นอนถ้าใครก็ตัดทรงนี้เก่งๆคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าตัดพิธีแบบไหนอะไรยังไงเผื่อรุ่นหลังเขาจะลองมาหัดตัดครับมันเป็นทรงที่สวยนะหรือเราเป็นภาษาอังกฤษเรียกเฟดท็อปก็ได้มันจะคล้ายๆกันนะครับอเมริกันกับเฟดท็อปผมว่าคล้ายๆกันอ่ะไปแล้วครับสวัสดี